วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูวูดี้นะครับวันนี้เรามีเมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับเป็นเมนูผัดเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วลันเตาผัดถั่วลันเตาหมูสับหมูสับนี้เรารวนไว้นะครับอันนี้โอเคเรามาดูว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้ซอสหอยค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ใช้บ้างนิดหน่อยกระเทียมสับน้ำตาลหมูสับน้ำตาลหมูสับพริกหยวกถั่วลันเตาลันเตานี่ก็เป็นน้ำมันพืชโอเคเอาเริ่มเลยครับอันดับแรกน้ำมันอาจจะใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่หมดก็ได้เอาให้เจียวกระเทียมมันหอมหน่อยดีกว่าพอดีน้ำมันพอดีน้ำมันกินมันเดือดกันใส่หมูสับลงไปแล้วค่ะหมูสับใส่ไปทั้งถ้วยเลยครับใส่ลงไปทั้งถ้วยจริงๆหอมเลยเริ่มหอมแล้วแล้วก็จะผัดให้หมูสับได้ประมาณสีนี้ได้แล้วพอสุกนิดหน่อยแล้วก็ใส่หัวลันเตาเลยอันนี้กิน2คนมันเราจะใส่พริกหยวกคนไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่าพริกหยวกก็สุกยากพร้อมกันเป็นนิดหน่อยกินไปเลยก็ได้น้ำมันหอยใช้ไปไหนไม่ใช้แค่แรงใช้ไปไหนนิดหนึ่งแต่รสที่ชอบนะคะไม่ว่าปรุงกันไปเค็มเป็นซีอิ๊วขาวน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลก็จะหอมเหมือนผัดกระหล่ำกระหล่ำปีทอดน้ำตาลค่ะใส่กรอบๆอย่างเงี้ยให้มันไม่ไหม้สีหอมของน้ำตาลไหม้ใช่ที่เรามันอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าที่กระทะที่มันร้อนๆเราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนเทใส่ขอบกระทะที่มันไหม้ให้มันถึงขอบหมูตาไหม้มันก็จะแบบได้กลิ่นมาแล้วครับหอมมากเลยหอมแล้วถ้าอยากให้สีสันมันสดใสก็ใส่แครอทแต่ว่าแค่หลอดน้องนี่ใช่แต่เราที่จะสัดสีเขียวทำให้มันน่ารับประทานขึ้นมาอีกแล้วพริกเราไม่มีพริกอันนี้หนักพริกแดงถ้าใส่พริกแดงก็จะทำให้มันสวยขึ้นมาอีกเราได้ที่นี้เราทำด้วยอุปกรณ์ที่เรามีค่ะอะไรที่อยู่ในตู้เย็นใช่แล้วก็เอาตรงนั้นมาทำเราประมาณว่าธรรมชาติไม่ได้จัดหาไม่ได้ก้าวไกลเอาเป็นว่าตามสไตล์ครูวูดี้ตั้งแต่สมัยไหนที่ผ่านมาก็คืออะไรที่อยู่ในตู้เย็นที่มันเหลืออยู่เราก็มาทำเป็นเมนูของเราได้ซึ่งเมนูนั้นมันก็ต้องเป็นเมนูที่อร่อยด้วยนะครับครูวูดี้จะชิมไหมคะดูจากกลิ่นแล้วดูจากรูปร่างหน้าตามันเนี่ยรสชาติต้องดีแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะลองรับประทานดูนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้แต่งตัวอาบน้ำกันก็เลยยังไม่ได้โชว์ตัวดูก่อนแล้วกันพอเลยครับอร่อยมากถ้าเราผัดนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่สอบนะใช่แค่นี้เสร็จแล้วค่ะตัวผัดนี้นะคะหน้าตาสวยงามนะคะหอมใช่อร่อยหอมเชีย
ติดแก๊สได้โอเคใส่จานเลยหุงข้าวยังนะหุงข้าวเรียบร้อยแล้วครับหุงข้าวแล้วนี่เราหุงแล้วเราใส่ไปใช่ไหมให้ท่านผู้ชมดูนี่เนาะนี่คือวิธีของเรานะคะหุงไว้เป็นหม้อเราก็จะมาแพ็คไว้ใส่ในช่องฟิตใช่ไหมคะใช่เวลาเราจะทานแล้วก็ไปใส่ในไมโครเวฟอบสักไฟแรงประมาณ5นาทีใช่ไหมคะใช่ประมาณนี้ค่ะ